ปูกาดใกล้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แล้วตลาดของฝากของขวัญคึกคักเป็นพิเศษใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะซื้ออะไรโปรดฟังทางนี้ผมกำลังหาซื้อของขวัญให้คุณแม่ครับอายุคงพอๆกับโอป้าขอคำแนะนำหน่อยครับด้วยความเคารพนะไม่อยากได้อะไรจากใครเพราะทุกวันนี้มีของขวัญอยู่ในตัวแล้วนั่นก็คือไม่เจ็บไม่ไข้เดินไหวมีความสุขตามอัตภาพแต่พอแนะนำได้ไม่ว่าท่านจะอยู่คนเดียวหรืออยู่รวมกันเป็นครอบครัวของใช้ชิ้นใหญ่ที่นอนหมอนผ้าห่มกันไรฝุ่นเครื่องฟอกอากาศทั้งที่อยู่ในห้องและที่ห้อยคอหุ่นยนต์ทำความสะอาดของใช้ชิ้นเล็กๆสมาร์ทวอทช์ตรวจความดันอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนและอื่นๆโทรศัพท์เครื่องใหม่สำหรับการติดต่อซึ่งกันและกันแว่นกันแดดจับๆหนังสือธรรมะอ่านง่ายๆของที่ดีต่อสุขภาพวิตามินธรรมชาติอาหารเสริมที่เชื่อถือได้ซื้อประกันสุขภาพเครื่องออกกำลังกายและถุงเท้าแต่ก็มีอีกหลายคนไม่ต้องการอะไรมากแค่การ์ดอวยพรสักใบก็พอแล้วหนูเป็นคนเขียนการ์ดอวยพรปีใหม่ให้เพื่อนๆจึงอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนชอบทำการ์ดหรือเขียนอวยพรอย่างไรคะ 6-7 ทศวรรษที่ผ่านไปสคสเป็นเพียงกระดาษวาดเขียนตัดตามใจพร้อมซองขนาดเท่ากันวาดด้วยสีน้ำเป็นภาพกระท่อมลมฟางและก็นกบินหรือหาดทรายท้องทะเลต้นมะพร้าวแล้วแต่ใจสั่งมาถ้าซื้อก็จะพิเศษใบลาตั้งแต่1บาทถึง20บาทก็จะมีไดเมนชั่นคือยกนูนด้วยผ้าสีสดหนุนสำลีรูปหัวใจสองดวงแล้วก็มีลูกศรแทงเลือดหยดแหมะหรือว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บ้างการ์ดอวยพรหรือสคสที่เขียนคำอวยพรว่าสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นออนไลน์กันหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทั้งหลายยังไม่มีของขวัญของฝากของถูกใจเร่เข้ามาซื้ออุดหนุนโอป้าคนกันเองดีกว่าราคาไม่แพงตั้งแต่ถ้วยกาแฟเสื้อยืดเสื้อโปโลกระเป๋าหิ้วกระเป๋าใส่สตางค์ติดต่อได้นะจ๊ะ